นี่ค่ะน้องๆคะพี่ๆคะเพื่อนๆคะหัวม้วนค่ะวันนี้นะคะประการจะเอาลูกเสาวรสให้ดูค่ะนี่ค่ะฝีมือประการนะคะเป็นเสาวรสพันธุ์สีม่วงค่ะรสชาติหวานค่ะถ้าเขาแก่จัดนะคะหวานดุกมากเลยค่ะน้องๆคะนะคะทุกคนคะนี่ประการปลูกนะนี่แล้วก็ใส่ทำค้างค่ะทำค้างนะคะไปตัดไม้ไผ่มาทำค้างค่ะนะคะเนี่ยประการก็ถือว่าเป็นคนขยันอยู่นะคะนี่อันนี้คือต้นหนึ่งนะคะนี่อันนี้ต้นเดียวค่ะต้นเดียวลูกเยอะขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวค่ะลอดไปดูค่ะนี่อุ้ยยุงค่ะน้องๆอุ้ยยุงค่ะหัวม้วนนะคะวันนี้หัวม้วนค่ะนะคะหัวม้วนก่อนที่จะไปทักทายกันตอนประการทำอันนี้นะคะนี่ค่ะประการจะให้ดูว่าเขาดุกขนาดไหนนะคะมีอยู่ประมาณเกือบร้อยลูกค่ะน้องๆนี่ค่ะสีม่วงแต่ยังไม่แก่นะคะนี่ยังทานไม่ได้นะนี่ค่ะลูกใหญ่มากๆเลยค่ะใหญ่กว่ากำปั้นอีกนะคะนี่ค่ะปลูกแล้วก็รดด้วยน้ำหมักปัสสาวะน้ำจุลินทรีย์ที่ประการทำนั่นแหละค่ะนะคะเขาจะออกผลออกมาแบบนี้ค่ะปีนี้ประการเลยไม่ต้องซื้อเขากินค่ะน้องๆนะคะนี่ค่ะภาพรวมนะคะก็มีลูกใหญ่ลูกกลางค่ะแต่ลูกเล็กจิ๋วๆไม่ค่อยมีนะคะโอ้มีบางลูกค่ะใหญ่มากๆเลยค่ะลูกนี้ใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะเป็นผลงานที่ประการอยู่ว่างๆเนาะประการก็ตัวแรกได้พันมาแต่ไหนประการก็ซื้อเข้ามากินนี่แหละค่ะแต่กินไม่หมดค่ะกินไม่หมดประการก็เลยเอาเม็ดไปหวานค่ะพอพามันเน่าประการก็เอาไปหวานไว้เขาเกิดขึ้นมาเป็นต้นค่ะพอเป็นต้นประการก็แซะไปปลูกลงในกระถางเล็กๆค่ะพอเขาเริ่มแตกยอดแตกใบประการก็มาขุดหลุมปลูกค่ะนะคะนี่ค่ะดูสิคะเยอะแยะค่ะกินไม่หมดหรอกค่ะกินไม่ทันด้วยนะมากมายค่ะเนี่ยของกินนะคะเราสามารถปลูกได้ค่ะปลูกเองนะคะปลูกเองเอาไว้กินเองนะคะลูกหลานมาเพื่อนฝูงมาก็สามารถตัดไปฝากเวลาประการลงบ้านประการก็จะตัดไปฝากป้าใหญ่ค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้คือ1ต้นนะคะ1ต้นเห็นมั้ยประการใส่เนี่ยมันล้มลงมาค่ะประการก็เลยต้องมาทําค้างให้เข้าใหม่ค่ะข้างบนก็มีค่ะนะคะนะคะอันนี้คือหัวม้วนนะนี่ประการให้ดูค่ะคืออยากจะโชว์ผลงานค่ะแล้วทีนี้ตรงซุ้มนี้ค่ะนี่ซุ้มนี้มีทั้งหมดมีนี่ค่ะมี1เสา2เสา3เสา4เสา5เสาค่ะประการก็ปลูกเสาละ2ต้นค่ะเขาก็มีลูกมาเต็มเลยค่ะน้องๆค่ะนะคะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะประการก็เก็บไปหลายลูกแล้วนะพอมันแก่ประการก็เก็บไปให้ลุงค่ะไปให้ลุงกินเนาะลุงแกชอบกินให้ลุงให้ป้าค่ะตัดไปทีละเป็น10 20ลูกเนาะนี่ค่ะตอนนี้น้องก็ให้ผลผลิตดีอยู่ค่ะอันนี้ก็พันธุ์สีมันมี2พันธุ์ค่ะน้องๆครับเป็นพันธุ์สีเขียวแล้วก็พันธุ์สีม่วงค่ะแต่พันธุ์สีม่วงน่ะจะหวานค่ะแต่พันธุ์นี้ก็ไม่เปรี้ยวนะคะก็หวานเหมือนกันแต่อันนั้นออกหวานหวานหวานมากๆเลยค่ะพันธุ์สีม่วงต้นเมื่อกี้นะคะนี่นะคะมีหลายต้นค่ะมีหลายลูกอยู่นะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ลูกกลางค่ะนะคะเนี่ยค่ะประการก็เอานะคะเอาปุ๋ยเอาน้ำปัสสาวะที่หมักไว้นะคะมารดให้เขานะคะเป็นน้ำกาแฟด้วยอะไรด้วยนะคะรดกุหลาบยังไงก็มาใส่เสาวรสอย่างนั้นค่ะเขาก็ออกดอกมาค่ะออกดอกแล้วก็ติดลูกเต็มเลยค่ะลูกใหญ่ลูกเล็กเต็มเลยค่ะน้องๆนะคะนี่ค่ะนะคะทางนี้ก็เป็นสีม่วงค่ะอันนี้ก็ต้นหนึ่งค่ะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยดูสิคะไอความหนักของเขานี่ทำให้เนาะนะคะน้องๆคะอย่าว่าไร้สาระเนาะประการก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยประการใช้ชีวิตแบบไหนนี่ประการก็ใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะนี่ค่ะปลูกเสาวรสนะคะก็มีให้เห็นค่ะมีให้เห็นมีให้ดูค่ะก็เป็นพืชผลผลิตที่ประการสร้างขึ้นมือด้วยมือของประการเองนี่แหละค่ะนะคะใครไปใครมาก็สามารถตัดฝากหรือว่าตัดแจกให้กินได้ค่ะน้องๆค่ะนะคะนะคะเดี๋ยวไปดูกุหลาบค่ะนะคะสวัสดียามเย็นค่ะพี่ๆค่ะเพื่อนๆค่ะน้องๆคะลูกหลานด้วยนะวันนี้ประการไปตัดไม้ไผ่มาค่ะแล้วก็มาเหลาไม้นี่ค่ะมาเหลาไม้นะคะมาผ่าค่ะมันเป็นเขาเรียกไม้ไผ่ไม้ลวกนี่หน่อมันก็สามารถเอามาแกงได้นะคะประการก็เลยไปตัดไผ่มาค่ะเอามาเหลาไม้สำหรับเอาไว้ไปปักในกระถางเวลากุหลาบเขาสูงนะคะน้องๆค่ะบางทีใน
ร้านค้าออนไลน์ก็มีขายค่ะเป็นเหล็กนะคะเป็นมัดตกชิ้นนึงก็หลายตังค์อยู่นะคะแต่ประกันก็ไม่ได้ซื้อเนาะประกันคิดว่าเออมันมีเวลาว่างเราก็สามารถทำได้นะคะนี่ค่ะประกันก็จะตัดมีความยาวความสูงเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะคะแล้วก็เหลาเอาเสี้ยนออกค่ะนะคะเอาไว้สำหรับเสียบในกระถางยึดต้นกุหลาบไม่ให้เขาโอนเอ็นค่ะน้องๆค่ะจะซื้อก็ได้ค่ะแต่เขามีขายอยู่นะที่เป็นมัดๆนะคะ100อันไม่รู้เท่าไหร่เนาะแถวๆจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่อะไรนะอำเภอดงบังเนี่ยนั่นแหละค่ะที่เขาขายต้นไม้เยอะๆนะคะขายราคาสูงมีทั้งปุ๋ยมีทั้งแกบที่ไก่มีทั้งปุ๋ยบัวปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรนะคะมีหมดเลยนะแล้วก็ไม้แบบนี้ก็มีขายค่ะแต่ประการเห็นว่าเออมันเป็นเราสามารถทำได้ก็ทำไปค่ะนะคะวันนี้ก็เลยได้งาน1อย่างค่ะได้ไม้ไผ่20กว่าอันนะคะแต่ยังไม่พอหรอกค่ะต้องทำตั้งนู่นแหละค่ะต้องเหลาไว้เป็น100อันนู่นแหละเพราะว่าต้นนึงบางทีไม่ได้ใส่แค่ไม้อันเดียวค่ะน้องๆนี่ค่ะบางอันประการก็ตัดใหญ่ค่ะนะคะบางอันก็ตัดเล็กค่ะนะคะก็แล้วแต่ขนาดค่ะนะคะบางทีมีตู้นะคะมันก็ไม่ให้ความร่วมมือค่ะฟันไปแบบนี้มันก็เฉียงไปแบบนั้นค่ะนะคะแต่ก็ดีค่ะมันสามารถได้ทำได้เองแล้วมันก็เป็นผลงานของเราเหมือนกันเนาะนะคะเอาไว้เสียบต้นกุหลาบค่ะน้องๆค่ะเดี๋ยวไปดูกุหลาบที่ประการเอาปลูกวันนี้ค่ะน้องๆค่ะนี่เนาะวันนี้นั่งทำงานตรงนี้เลยค่ะดูสิคะดินแห้งกังเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ประการไม่ได้รดน้ำกุหลาบในแปลงค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะที่ประการปลูกเลดบาคาร่านะคะขุดลงไปในดินยังมีความชื้นอยู่เนาะอันนี้คือประการเข้าใจมาโดยตลอดค่ะว่าเป็นแฟรงเกนพลัมนะคะดอกสีม่วงค่ะแล้วก็ปลายกลีบเป็นสีชมพูนะคะน่าจะเป็นบูลิเวอร์ค่ะน้องๆค่ะเป็นบูลิเวอร์เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นอะไรก็เป็นกุหลาบของเราค่ะน้องๆค่ะเนี่ยค่ะหลังจากที่ประการตัดสั้นแล้วเนาะเขาก็แตกช่อดอกออกมาค่ะนะคะแตกช่อดอกออกมาแล้วทีนี้ที่จะให้ดูเนี่ยค่ะน้องๆค่ะเอ็ดการ์ดวิกซิกมันค่ะน้องๆดูสิคะเนี่ยค่ะประการยังไม่ได้ถอดถุงมือเลยเพราะว่าน้องค่ะสีชมพูชมพูค่ะน้องๆชมพูหวานมากๆเลยค่ะดูสิคะสวยงามมากๆเลยนะคะกุหลาบมีไม่กี่ดอกค่ะน้องๆแต่เขาสวยจริงๆค่ะประการว่าจะถ่ายพรุ่งนี้เช้าก็กลัวเขาจะร่วงซะก่อนค่ะหรือไม่งั้นก็คืนนี้เขาอาจจะเจอผจญภัยอะไรสักอย่างประการก็เลยถ่ายตอนนี้เลยค่ะนะคะถ่ายตอนนี้ให้เห็นกันเดี๋ยวนี้เลยเนาะแล้วนี่ค่ะสภาพที่ถ่ายตอนนี้ก็เพราะว่าจะให้ดูสภาพหลังจากที่ตอนนี้ห้าโมงเกือบห้าโมงแล้วค่ะสี่โมงครึ่งกว่าเนาะสภาพตอนนี้ค่ะน้องๆดูสิคะดอกของเขาอันนี้คือมูลิเนกค่ะโดนแดดนะคะนี่เห็นไหมน้องก็เป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะก็ไม่ถึงกับไหม้ค่ะแค่00เนาะภาษาบ้านป้าการ0ก็คือมันสรุปค่ะน้องๆค่ะมันสรุปอันนี้ก็คือกุหลาบสีเหลืองโบราณที่ป้าการถ่ายให้ดูเมื่อเช้านี่นะคะน้องก็ยังสวยอยู่ค่ะนะคะแดดทำอะไรน้องไม่ได้ค่ะนะคะเพราะอะไรคะเพราะกลีบของน้องหนาค่ะน้องๆค่ะกุหลาบไหนถ้ากลีบหนานะคะเขาก็จะสามารถทนแดดได้เนาะอย่างอันนี้นะคะอเล็กซานดรีนค่ะนี่สภาพดอกของเขาเมื่อเช้านี่มันไม่ใช่อย่างนี้นะคะเห็นไหมขอบของเขาเริ่มจะศูนย์นะคะมีรอยไหม้ๆนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถึงแดดจะร้อนนะคะน้องๆแต่บ้านประการนะคะมีลมพัดผ่านตลอดค่ะบางทีก็ลมกันโชกบางทีก็ลมเอื่อยๆค่ะแล้วแต่นะคะนี่ค่ะลักษณะดอกนี่ดูสิคะเนี่ยโดนแดดทั้งวันค่ะแดดแรงมากๆเลยดูดอกเขาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมก็ตามสภาพค่ะน้องๆค่ะเราทำอะไรไม่ได้เนาะเราอยู่ในธรรมชาติเราก็ต้องใช้ชีวิตกับธรรมชาติค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูวันนี้ประการเอาซูวิเนียร์ลงพื้นดินแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเอาก่อนจะไปดูค่ะดูนี่ก่อนค่ะโอ้นี่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 พอดีเขาอยู่ในชายคาค่ะน้องๆค่ะแดดก็เลยไม่ทำอะไรเขาได้ค่ะน้องๆ นี่ดูนี่ค่ะบิชอปคาสเซิลนะคะดอกยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมค่ะไม่มี
แสงแดดมาทำอะไรเขาได้เลยค่ะน้องๆค่ะดูสิค่ะโอ้สวยสวยค่ะนะคะดอกน้องสวยมากๆเลยค่ะยิ่งอากาศหนาวๆ นะกุหลาบทุกดอกทุกต้นของปะการนี่นะคะสามารถรับสภาพลมหนาวได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่นะคะเปรียบเทียบกับทางภาคเหนือก็น่าจะได้ค่ะน้องๆน่าจะไปด้วยกันได้เนาะเดี๋ยวไปดูต้นซูวิเนียร์ที่ปะการเอาลงดินนะคะเนี่ยค่ะปะการไม่ได้อุ้ยปะการไม่ได้ลงไปดูโอ้เสาวรสเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาน้องๆไปดูเสาวรสปะการเนาะนี่ค่ะดอกของน้องเมื่อเช้านี่ปะการพูดชื่อผิดค่ะน้องๆมอนไกลกังวลก็พูดเป็นมอนสุโขทัยเฉยเลยค่ะแม่เพิ่งนึกออกโอ้เราพูดผิดนี่นาก็ต้องให้อภัยกันนะคะน้องๆค่ะบางทีปะการก็บางทีก็ตั้งใจแล้วนะแต่บางทีมันก็เผลอเลยเนาะคำพูดมันพูดออกไปแล้วมันไม่ได้ตัดต่อออกค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะประการเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นอันนี้คือมอญสุโขทัยนะคะออกแดงค่ะแดงบานเย็นเข้มๆนะคะมีหลายดอกอยู่ค่ะกำลังติดตูมก็มีค่ะนี่ค่ะมาเช้าที่ว่าตัดออกไปค่ะนี่ดูดอกน้องสิคะนี่แมลงตัวนี้เอาจริงๆเลยนะคะนี่เขาจะมากินกัดกินดอกค่ะเห็นแมลงหลายๆเดี๋ยวไล่ไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือมอนไก่กังวลค่ะน้องๆค่ะสีชมพูเอาไปชงชาได้ค่ะนะคะแมลงนี่ไม่ไล่ไม่ไปค่ะน้องๆค่ะไม่หยิบไม่ไปค่ะนะคะอยู่นั่นแหละเอาค่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้ค่ะก่อนจะไปดูซูวิเนียนะคะน้องๆมาดู Traditional Home 2004ค่ะน้องๆตอนนี้บานเต็มที่แล้วค่ะแล้วดูสิคะความที่น้องบานเต็มที่เนาะนี่ค่ะมองเห็นเกสรข้างในเป็นสีเหลืองค่ะน้องๆดูสิคะดอกใหญ่มากๆเลยนี่อันนี้ประการถ่ายห่างประมาณ1ฟุตค่ะน้องๆ30เซนติเมตรนะคะดูสิคะกลีบเขาเห็นไหมนี่กลีบเขาก็ไหม้นะนี่โดนแดดทั้งวันค่ะดีนะยังมีสายลมพัดบ้างนะคะนี่ค่ะดอกเขาใหญ่มากๆเลยค่ะประมาณ4นิ้วเลยนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะน้องบอกว่ากุหลาบของปะการลงดินอาจจะดอกใหญ่กว่าของน้องคุณน้องขาดินของปะการก็ไม่ใช่ว่าเป็นดินแบบดินร่วนเนาะเป็นดินเหนียวดินดานค่ะน้องๆเมื่อเช้านี่ปะการขุดค่ะปะการขุดเอาซูวิเนียร์มาลงค่ะนี่โอ้ดีนะข้างในเขายังชุ่มๆอยู่เนาะประการก็ใช้จอบขุดค่ะพอขุดแล้วก็เอาลงดินไปเลยนะคะนี่ต่อไปนี้นะคะซูวิเนียจะมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอยู่ใกล้ๆกับกามิดคาสเซิลค่ะนี่กามิดคาสเซิลของประการบานเต็มที่แล้วเมื่อเช้านี่ยังไม่เห็นเกสรนะคะตอนนี้เห็นแล้วค่ะนี่แล้วเกสรทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะมะเร็งเหรอไม่ใช่มะเร็งมะเร็งหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวดูก่อนค่ะนี่ค่ะมะเร็งค่ะน้องๆเป็นสีดำๆนี่ค่ะมะเร็งค่ะนี่ค่ะโอ้นี่แหละค่ะตัวสำคัญนะคะในการมะเร็งนี่เห็นไหมมะเร็งอะไรคะนี่ตัวเขียวๆเข้าไปกัดกินใจกลางดอกเลยค่ะนะคะเอาทิ้งไปค่ะมีมะเร็งหลายชนิดค่ะน้องๆค่ะเมื่อเช้านี้ขอบคุณน้องมากนะคะที่บอกมาว่านกที่ประการถ่ายในคลิป2ตัวนะคะคือนกกระปูดค่ะนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวจริงเขาน่ะเขามีครอบครัวค่ะก็คงจะมีลูกมีเต้าอยู่ในรังนั่นแหละค่ะเนาะแต่ประการก็ไม่ได้ไปดูเนาะว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าป่ารกมากค่ะกลัวงูเหลือมค่ะนะคะป่ายะคารกมากเลยนะคะแหวกปูประการเคยจะเรียกคนมาตัดค่ะเขาคิด 5,000 6,000 บาทค่ะก็คือประการก็มีนะเครื่องตัดหญ้าน่ะแต่เราก็ยังตัดไม่ชำนาญยังไม่เก่งเนาะประการก็เลยจะเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวก็ให้พี่ชายลุงใหญ่มาก่อนค่ะลุงใหญ่มาแล้วลุงใหญ่บอกว่าเดี๋ยวลุงใหญ่จะตัดเองค่ะเราก็มีหน้าที่ซื้อน้ำมันช่วยลุงเข้าไปนะคะนี่ค่ะซูวิเนียประการเอาลงดินเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆค่ะนี่เห็นไหมดอกเขาเริ่มจะบานแล้วค่ะเนี่ยพอลงดินปั๊บประการก็เอาน้ำมารดเขา1บัวน้อยค่ะดอกเขาก็ยังไม่เหี่ยวนะคะเพราะว่าประการทำเบามือมากค่ะนะคะทำเบามือมากเลยทีนี้สบายใจแล้วค่ะน้องๆค่ะเอากุหลาบลงดินแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยเนาะไม่ต้องเป็นห่วงเขาเนี่ยค่ะประการถึงบอกว่าอยากจะมีพื้นที่สัก
1เอเคอร์เนาะเอเคอร์มันเท่าไหร่ฮะงานนึงนี่400ตารางวาเหรอหรือ100ตารางวานะคะเราก็พูดเป็นภาษาสากลเนาะน้องๆคะนี่อ่ะประการจะไม่ถ่ายให้ดูได้ยังไงคะนี่เอ็ดการ์ดวิกซิกมันค่ะอีกดอกนึงค่ะสวยมากเลยค่ะชมพูค่ะประการทำไมถึงจะถ่ายกุหลาบดอกเดิมๆน้องๆคะเอ็ดการ์ดวิกซิกมันเนี่ยค่ะประการตามหาชื่อมานานมากค่ะประการว่าเอ๊ะมันจะเป็นชัวเอมานูเอลหรือแต่ดอกมันเป็นช่อนะมีดอกเป็นกลุ่มนะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะก็มีน้องบอกว่าเป็นชัวเอมค่ะแต่พอดูไปดูมาแล้วมันไม่ใช่ประการก็เลยไปเปิดดูในGoogle ค่ะเห็นว่าดอกลักษณะเดียวกันเลยค่ะเป็นแบบนี้สีอย่างนี้ใบอย่างนี้แล้วก็มีกลิ่นหอมแบบนี้พอประการมาดูอีกทีค่ะเลยรู้ชื่อเขาค่ะเอ็ดการ์ดวิกซิกมันนะคะเป็นกุหลาบของสัญชาติไหนก็ไม่รู้เนาะประการก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องสายพันธุ์เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะน้องๆคะเราก็ดูไปอย่างนี้แล้วค่ะนะคะอันไหนเราไม่รู้ชื่อเราก็เก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวพอเขาออกดอกมานู่นค่ะโรยให้พวกในกระถาง40กว่ากระถางที่ซื้อมาใหม่เนี่ยนะคะเขาออกดอกมานะคะมีลอนดอนอายมีอะไรนะยาบีโอ้ยมีอะไรตั้งหลายอย่างค่ะประการจดชื่อไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวจะถ้าเขาออกดอกนะคะประการก็จะเอามาเปรียบเทียบค่ะเอามาเทียบดูว่าเขาชื่ออะไรนะคะนี่ค่ะโอ้ยยุงค่ะน้องๆค่ะยุงกัดว้าวนี่ค่ะตอนเย็นนะคะยุงค่ะก็ต้องกลัวจะเป็นยุงลายเนาะนะคะน้องๆค่ะวันนี้โชว์ผลงานก็คือนี่ค่ะเหลาไม่ไผ่นะคะเหลาไม่ไผ่ได้20กว่าอันนะคะแต่ยังไม่พอหรอกค่ะนี่ค่ะกุหลาบสีเหลืองของประการสวยงามมากเลยค่ะกลีบแข็งค่ะอันนี้ดอกนี้ยังไม่สมบูรณ์นะคะถ้าดอกสมบูรณ์ดอกน้องจะใหญ่มากค่ะประมาณ4นิ้วเหมือนกับเนี่ยค่ะไอ้เทิร์ดดิชันโนโฮม2004นั่นแหละค่ะชื่อยากจังเลยค่ะน้องๆค่ะเดี๋ยวประการเรียกโฮม2004เนาะมันจะง่ายดีค่ะนะคะแต่ละดอกค่ะนะคะดูเลกันไปค่ะน้องๆคะนี่ค่ะดอกที่ง่อยก็มีนะนี่ไม่ใช่ว่ามีทุกดอกที่งามนะคะดอกนี้ง่อยน่าก็จะโดนเพี้ยไฟหรือเปล่าเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะดอกสวยก็มีค่ะน้องๆนี่ค่ะความสดชื่นนะคะความสดชื่นของกุหลาบนะคะกุหลาบเมื่อมาอยู่ในมือของประการทุกต้นจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีค่ะนะคะประการทำอะไรก็ทำจริงจังค่ะน้องๆผลงานของประการออกมานี่จะมาติประการไม่ได้เลยนะเวลาทำงานเนี่ยประการจะต้องรับผิดชอบงานที่ประการรับมาให้ดีที่สุดค่ะน้องๆเหมือนกับเราไม่ทำแบบขอไปทีค่ะประการทำอะไรประทานทำจริงทำออกมาให้ได้ผลงานที่สวยงามนะคะปลูกดอกกุหลาบก็ให้เขาเป็นค่ะตัวเลขเนาะไม่ได้คิดว่าอู้จะต้องดอกใหญ่ดอกโตนะคะเอาแค่เขารอดก่อนค่ะปลูกราคาถูกๆ ก่อนแล้วค่อยไปหาแบบสายพันธุ์นะคะแบบสายพันธุ์ก็ยังไม่กล้าค่ะน้องๆคะยังไม่กล้าที่จะเอามาเพราะว่าอะไรคะบางทีกุหลาบกระถางนะคะราคาสูงมากๆเลยเนาะต่ำสุดก็ประมาณ700 900เนาะมี7 800อะค่ะเป็น 1,200 900 1,200 ค่าสูงอีกอะไรอีกนะคะหลายตังค์นะคะประการก็เลยในความรู้สึกของประการความคิดของประการก็คือเอากุหลาบต้นเล็กๆมานะคะราคาเกิน100นิดๆหรือว่าไม่ถึง100หรือว่าไม่ถึง50นะคะ3ต้น100ต้นละ20อย่างเงี้ยค่ะเอามาเลี้ยงค่ะเอามาเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงไปเลี้ยงไปถ้าเขาเติบโตมาได้เราก็จะมีความสุขใช่มั้ยคะเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถทำให้เขาประสบผลสำเร็จนะคะนี่ค่ะปุ๊บจนปอเหลือดอกใหญ่สุดท้ายเพราะว่าเขายังสวยอยู่ประการก็เลยยังไม่เด็ดทิ้งแต่ส่วนนั้นที่เด็ดทิ้งก็คือตรงนี้ค่ะยังไม่ได้ตัดแต่งเลยค่ะเดี๋ยวดูสิคะงานทั้งวันค่ะวันนี้ประการไม่ได้ไปไหนเลยนะคะทำงานทั้งวันค่ะเราไม่ไผ่ตัดไม่ไผ่ปลูกกุหลาบค่ะได้วันละนิดละหน่อยค่ะก็หมดวันแล้วค่ะนะคะถ้าเวลาหน้าหนาวเนี่ยค่ะกลางวันจะสั้นเนาะกลางคืนจะยาวค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะค่ำแล้วเนาะนี่ค่ะดูกันชัดๆนะคะว่าน้องฮันติงตันสวยขนาดไหนนะคะนี่ดอกนี่สมบูรณ์มากๆค่ะนะคะถุงมือประการก็ดำๆนะคะก็ขออภัยนะคะเราเป็นชาวสวนเนาะอยู่ในสวนนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะถ้าน้องมีกลิ่นหอมสักหน่อยนะ
โอ้โหน้องจะชนะเลิศในใจมากเลยค่ะเป็นสีชมพูชมพูค่ะแต่คนละชมพูมีชมพูหลายชมพูมากเลยค่ะน้องๆค่ะแต่มันคนละแบบค่ะน้องๆกุหลาบชมพูประการมีเยอะมากเลยค่ะแต่คนละแบบมีหลายแบบนะคะมีหลายแบบมากๆเลยนะคะก็เลี้ยงดูไปค่ะวนมานี่ค่ะตอนนี้นะคะประการก็มีกุหลาบไม่กี่ต้นหรอกค่ะไม่กี่ดอกที่ให้ผลผลิตเนาะเราก็จะเห็นแค่ตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวประการจะแค่ถ่ายให้ดูนิดๆเท่านั้นแหละค่ะน้องๆน้องๆค่ะไอคอนสแตนต์นะคะเป็นกุหลาบที่สวยจริงๆค่ะน้องๆค่ะสวยมากๆเลยค่ะกลีบเขาในดอกเดียวกันนะคะเขาจะมีหลายสีมากๆเลยนะนี่เห็นไหมอันนี้ประการซูมให้ดูเนาะนะคะดูสิคะนี่กลีบเขาจะซ้อนกันแหลมๆละมุนนะคะมีทั้งสีชมพูส้มๆขาวๆชมพูครีมๆค่ะดอกนี้ดอกเล็กค่ะไม่ดอกใหญ่เนาะเดี๋ยวรอดูรอบถัดไปค่ะดอกเขาจะต้องใหญ่ขึ้นนะคะน้องๆค่ะประการน่ะอัปเดตสวนกุหลาบให้ดูเช้าเย็นในหน้าเบื่อเนาะแต่ก็อย่าเบื่อกันเลยเนาะประการก็เขาบอกว่าถ้าของเราดีจริงน่ะไม่ต้องไปขอร้องใครเขาดูหรอกเดี๋ยวเขาก็มาดูเองประการก็ว่าเราก็ทำดีที่สุดแล้วแหละเนาะอาจจะดีจริงหรือไม่ดีจริงค่ะแต่สวนกุหลาบของประการมันก็มีเท่านี้เนาะมันก็สามารถที่จะเผยแพร่แบ่งปันกันดูได้ไม่มากค่ะน้องๆคะก็ได้ประมาณนี้เนาะตอนนี้กำลังเริ่มเข้าฤดูหนาวเนาะประการก็กำลังบำรุงนะคะบำรุงต้นบำรุงกิ่งก้านดูแลตัดแต่งกิ่งนะคะมัดกิ่งโน้มกิ่งนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือลาวิลล่าคอตต้าค่ะน้องๆคะดอกใหญ่มากๆค่ะใหญ่จริงๆอ่ะน้องๆนี่เห็นไหมใหญ่มากๆแล้วสีเขาดูสิคะน้องคะดูดอกข้างกันค่ะดอกข้างกันก็รวยแล้วค่ะแต่มันสูงเนาะประการก็เลยไม่ได้ตัดออกนี่ค่ะดอกน้องสีออกสวยงามมากๆเลยค่ะสวยจริงๆค่ะน้องๆค่ะอันนี้ซูมให้ดูใกล้ๆเลยเนาะนี่ค่ะสวยมากๆค่ะลาวิลล่าคอตต้าค่ะโอ้เดี๋ยวภาพไว้หน่อยนะคะเพราะว่าประการใส่ถุงมือค่ะแล้วทีนี้ใช้ระบบสัมผัสไม่ได้ค่ะน้องๆนะคะระบบสัมผัสใส่ถุงมือแล้วมันไม่สามารถผ่านถุงมือแล้วถุงมือหนาค่ะนะคะเนี่ยประการก็ว่าอันนี้ก็ขาวพอดพลาตี้ค่ะน้องๆมันก็มีดอกสมบูรณ์ดอกไม่สมบูรณ์เนาะมันไม่สมบูรณ์ก็เอาออกไปนะคะตัดทิ้งซะนะคะตัดแต่งกิ่งแต่ตอนนี้นะคะประการต้องการให้เขาขึ้นซุ้มเนาะแต่เขาเลื้อยสู้มงคือไม่ได้ค่ะมงคือนิ้วสูงยาวเขาดีมากเลยค่ะแล้วก็เลื้อยเก่งมากๆเลยนะคะเป็นกุหลาบสูงมากๆค่ะนู่นค่ะขึ้นไปนู่นนะคะแล้วลาวิลล่าคอตต้าประการก็ฝั่งทั้งนี้ก็บานค่ะนี่อีกกิ่งนี่ก็มี 2-3 ดอกค่ะแล้วกิ่งนี้ก็ยังอยู่นะคะตอนนี้มีเมฆค่ะแสดงว่าอาจจะมีพายุเข้ามาหรือเปล่าคะพรุ่งนี้นะคะอาจจะมีฝนตกก็ได้เนาะเดี๋ยวค่ะเราก็ต้องดูพยากรณ์อากาศไปทุกวันค่ะน้องๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าให้เจ็บให้ป่วยนะพยายามดูแลตัวเองค่ะถ้าเจ็บป่วยแล้วมันจะไม่มีความสุขค่ะจะเดินจะเหินจะนั่งมันก็เวียนหน้าเวียนตาค่ะนะคะยิ่งถ้าอายุมากนะคะคุณพี่ขาคุณพี่นะคะที่เข้ามาดูคลิปของประการน่ะนะคะดูแลสุขภาพกันนะคะประการก็ห่วงทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องตัวเองจริงๆหรือว่าพี่น้องของเราในสวนกุหลาบการโรดนี่แหละค่ะนะคะทุกคนก็ดูแลตัวเองนะคะช่วยดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าให้เจ็บให้ป่วยเนาะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะคะดูแลตัวเองให้ตัวเองมีความสุขค่ะทำอะไรก็ได้ค่ะให้ตัวเองมีความสุขอย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเรานะคะให้เป็นภาระคนอื่นน้อยที่สุดค่ะน้องๆนะคะพี่ๆคะเราก็ให้เป็นภาระของคนอื่นให้น้อยที่สุดเนาะประการก็เหมือนกันค่ะจะพยายามทําอะไรด้วยตัวเองค่ะตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ยังไปไหนมาไหนได้ประการก็จะดูแลตัวเองจนกว่าจะดูแลไม่ไหวเนาะถึงจะดูแลไม่ไหวประการก็จะไปโรงพยาบาลค่ะน้องๆถ้าป่วยเนาะถ้าเกิดว่าป่วยหนักป่วยมากป่วยอะไรเยอะแยะประการก็จะไปให้คุณหมอรักษาค่ะไปอยู่กับโรงพยาบาลนะคะก็จะใช้สิทธิ์ประกันที่เราทำไว้แล้วก็ใช้สิทธิ์ของข้าราชการบำนาญเนาะที่สามารถเบิกได้เนาะประกันก็ยังโชคดีค่ะยังมีบุญอยู่บ้างเนาะ
พี่สาวประการนะคะทุกคนเลยนะพอประการสอบบรรจุครูได้เนาะเขาดีใจกันมากเลยค่ะเขาบอกว่าแกสอบทำงานได้ฉันอย่างโล่งอกเลยเขาบอกทำไมจะต้องโล่งอกเราเพราะว่าดีใจกับแกที่แกมีงานทำเพราะว่าเราเป็นน้องนุชคนสุดท้องเนาะประการเป็นลูกคนที่8เนาะพี่ชาย4พี่ชาย4คนผู้หญิง3คนค่ะประการอีกคนนึงก็เป็น8มีชาย4หญิง4เนาะนั่นแหละค่ะทุกคนเขาก็เอาตัวรอดเนาะประการน่ะเป็นคนเฉยๆเรื่อยๆค่ะเขากลัวประการเนี่ยจะหากินไม่คุ้มปากเนาะถ้าไปเป็นแม่ค้าก็คงจะขายของแข่งกับคนอื่นไม่ได้นะถ้าเกิดมีแม่ค้าข้างกันมาด่ามาทะเลาะนี่ประการก็คงจะแพ้เขาเนาะอันนี้คือพี่สาวเขามองประการเป็นแบบนั้นเนาะเราเป็นน้องนะคะพี่ก็มองเราเป็นน้องอยู่ล่ำไปถึงตอนนี้60กว่าแล้วเขาก็ยังว่าเราเป็นน้องค่ะยังเป็นห่วงเป็นใยยังคอยว่าคอยดุคอยปลุกเวลาไปเที่ยวค่ะคอยปลุกคอยบังคับคอยเตือนอยู่ตลอดเลยว่ารีบอาบน้ำแต่งตัวจะได้ไปกินข้าวจะได้ไปจะมัวแต่นอนเล่นอยู่เขาเห็นเราเป็นเด็กอยู่ตลอดค่ะนะคะเราก็เหมือนกันค่ะเหมือนเรามีลูกเนาะลูกเราอายุตั้ง35 36แล้วเราก็ยังมองลูกเราเป็นเด็กตลอดนะคะมีอะไรก็ชอบจะพูดจะบอกเขานะแต่พอเขาโตแล้วค่ะเขาเริ่มทำงานแล้วอะไรแล้วเนาะเราก็ปล่อยอาชีพปล่อยหน้าที่ให้เขาให้เขาดูแลตัวเองค่ะพูดกับเขามากเขารำคาญค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะมงคือของประการนะคะเย้มๆสวยงามมากๆค่ะน้องๆค่ะเนี่ยค่ะประการถึงบอกว่าพอประการสอบบรรจุได้เนาะโอ้ยพี่สาวพี่ชายดีใจค่ะเขากลัวประการจะเลี้ยงตัวเองไม่รอดค่ะนะคะเป็นคนช้าๆเรื่อยๆนะคะเป็นคนเรื่อยๆไม่ใช่คนอืดอาดยืดยาดหรือว่าชักช้าอะไรแบบนั้นนะคะคือประการเป็นคนที่ไม่หัวซาอะไรนะคะทำอะไรก็ค่อยๆทำไม่รีบไม่กระฉับกระเฉงอะไรประมาณนั้นค่ะพี่ๆเขาก็เป็นห่วงเนาะแต่พอเราสอบบรรจุได้เนาะโอ้โหเขาดีใจมากเลยเหมือนเขายกภูเขาออกจากอกเลยค่ะซึ่งประการก็ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนอะไรให้พี่เขานะประการก็ช่วยเขาทำงานทำอะไรเหมือนเดิมนี่แหละแต่เขาเห็นเรามีงานทำแล้วเขาโล่งใจค่ะน้องๆเนี่ยนะคะถ้าลูกหลานเราเนาะมีงานทำได้มีความรับผิดชอบในชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยใครๆเขาก็จะดีใจด้วยเนาะนี่ค่ะน้องๆคะเบียงเวนูเมื่อเช้านี้เห็นไหมนี่โอ้ดอกน้องละมุนละไมมากเลยค่ะดูสิคะความที่เขาซ้อนกีบซ้อนกันเนาะสวยมางามมากค่ะดูที่ขนาดประการว่าโชว์แค่การเหลาไม้ไผ่จะมาเสียบต้นกุหลาบประการก็สามารถพูดซะยาวยืดเลยนะคะน้องๆคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้จะไม่ทำคลิปยาวแล้วค่ะนะคะจะลงไปนะคะถ่ายไปค่ะถ่ายไปนะคะมูแรงค่ะมูแรงวันนี้เห็นน้องช่องหนึ่งค่ะเขาเอามูแรงมาลงอู้สวยมากค่ะสวยมากประการทำไมไม่สวยอย่างของเขาเนาะเดี๋ยวค่ะในกระถางประการมีกุหลาบมูแรงอยู่ต้นนึงค่ะสั่งมาแล้วก็มีโคเดสต้นนึงเนาะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้เขาโตกว่านี้แล้วออกดอกแล้วเราจะรู้ว่าเขาสวยไม่สวยเนาะทีนี้ประการจะเอาใหม่ค่ะจะเลี้ยงเขาให้ดียิ่งกว่าเก่าค่ะนะคะจะดูแลเขาให้ดียิ่งกว่าเก่านะคะนี่ค่ะสวนประการตอนนี้สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะประการดูแลอย่างดีเลยนะคะก็จะมียอดมีกิ่งก้านนี่ค่ะท้องฟ้าตอนเย็นนะคะสวยงามเนาะนะคะสดชื่นดีค่ะน้องๆค่ะชีวิตคนเราไม่ต้องการอะไรมากหรอกค่ะน้องๆแค่นี้แหละอยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะขอให้มีความสบายใจเนาะมีเงินมีทองมากมายแต่ถ้าอยู่ในที่ไม่สบายใจมันก็ไม่สบายใจค่ะแต่อยู่นี่ค่ะสบายใจสบายใจค่ะน้องๆค่ะป้าจะเล่าให้ฟังตอนเช้านะคะตอนนี้เนาะออกพรรษาแล้วเนาะก็จะมีพระของวัดแสงธรรมนะคะท่านขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่ข้างบนค่ะคล้ายๆว่าออกธุดงค์ค่ะออกธุดงค์อยู่บนผาลักษลัดใดค่ะตอนเช้านะคะตั้งเมื่อก่อนนะคะตอนที่ประการมาอยู่นี่แรกๆเนาะจะมีมาอยู่ประมาณ2องค์3องค์เท่านั้นค่ะที่มาปฏิบัติธรรมเนาะก็คงจะมาเดินธุดงค์มาปฏิบัตินั่งสมาธิอะไรของท่านเนี่ยเนาะสายวัดป่าเนาะพี่สาวประการก็เคยทำกับข้าวใส่บาตรเนาะทีนี้มา 2-3 วันที่แล้วล่ะค่ะท่านก็มาเนาะตั้งแต่ออกพรรษามาปั๊บท่านก็มาเลยค่ะมาเต็มเลยค่ะคราวนี้โอ้โหเป็น30องค์เลยค่ะ30รูปเลยนะพระน่ะนะคะมีทั้งแม่ออกมีทั้งเด็กๆที่เหมือนคล้ายๆว่าปิดเทอมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีผู้ปกครองนะคะนุ่งขาวห่มขาวมาดูแลพระลูกนะคะลูกพระลูกมาดูแลค่ะประการก็เลย
เดี๋ยวว่าจะทำขนมใส่ถุงนะคะตอนนี้วัสดุมันหมดค่ะมีไม่มีไข่ไก่ค่ะเดี๋ยวจะต้องออกไปตลาดนะคะไปตลาดไปซื้อไข่ไก่มาแล้วก็มาทำขนมใส่บาตรค่ะแล้วทีนี้พระวัดป่านะคะท่านจะฉันเวลาเดียวเนาะแล้วเวลาเราทำกับข้าวนะคะเราต้องแยกใส่ถุงเป็นกิจจะลักษณะของใครของมันค่ะกับข้าวกับข้าวข้าวกับข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วขนมก็แยกต่างหากค่ะถ้าเป็นผลไม้ค่ะก็ต้องโปกต้องหั่นให้เรียบร้อยค่ะต้องโปกต้องซอยต้องหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงแพ็คให้ท่านค่ะท่านถึงจะทานนะคะถ้าไม่งั้นท่านก็จะไม่ปฏิบัติโดยการมาตัดมาโปกนะคะอย่างเช่นมะม่วงสุกอย่างเงี้ยค่ะเราต้องโปกแล้วก็หั่นใส่ถุงแพ็คให้เรียบร้อยค่ะแล้วถึงเอาไปถวายใส่บาตรตอนเช้าตอนที่ท่านเดินลงมาบินนะคะทีนี้ตอนเช้านะคะท่านจะเดินมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะประมาณ 6:00 นเนี่ยค่ะท่านมาถึงหน้าบ้านประการแล้วเนาะแล้วทีนี้เวลาขากลับค่ะก็จะมีรถชาวบ้านนะคะขับขึ้นไปส่งค่ะเพราะว่าขึ้นเขาผาลักก็ชันอยู่เนาะชันแล้วก็จากบ้านประการไปผาลักก็ประมาณ2หรือ3กิโลค่ะประมาณ2กิโลค่ะนะคะก็ไกลอยู่แล้วทีนี้ไอ้คำว่า2กิโลถ้าเป็นทางเรียบมันก็แป๊บเดียวเนาะแต่ถ้าเป็น2กิโลขึ้นเขาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาบวกไปอีกเท่าตัวเนาะก็จะมีรถชาวบ้านค่ะรถชาวบ้านรถถ้าบ้านเราก็เรียกคารวาสเนาะถ้ารถชาวบ้านที่เขาใจบุญนะเขาก็ขับขึ้นไปส่งท่านนะคะตอนเช้าท่านก็จะลงมาค่ะแล้วอากาศหนาวค่ะท่านก็จะสวมจีวรของท่านนั่นแหละค่ะไม่ได้มีหมวกไม่ได้มีเสื้อกันหนาวอะไรที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นสักเท่าไหร่ค่ะนะคะก็คงจะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละค่ะอยู่ข้างบนนะคะแต่ประการก็ยังไม่เคยไปค่ะประการก็เลยมานึกว่าเดี๋ยวเรามีโอกาสเราทำขนมได้เนาะเราก็ทำขนมแพ็คใส่ถุงถวายให้ท่านตอนเช้าพร้อมกับข้าวพร้อมกับข้าวเนาะเดี๋ยวตั้งท่าก่อนค่ะนะคะตั้งท่าดีๆก่อนนี่ค่ะภาพบ้านประการตอนเย็นเนาะเป็นอย่างนี้ค่ะน้องๆค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะนะคะสวนกุหลาบก็ไม่ได้ใหญ่โตค่ะน้อยๆนะคะแต่สามารถพาชมได้ทั้งวันค่ะแล้วก็พูดไม่หยุดค่ะป้าพี่สาวประการบอกว่าแกเนี่ยสมะแจ๊พูดอะไรนักหนาไม่เมื่อยหรือยังไงมันไม่เมื่อยค่ะน้องๆครับเป็นอะไรที่ประการชอบนะการได้คุยการได้พูดเนี่ยมันเป็นการรีแลกอย่างนึงเนาะมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงค่ะนะคะนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราชมกันตรงนี้แหละเนาะนี่ค่ะเป็นคลิปแถมตอนเย็นค่ะเดี๋ยวประการจะลงเลยวันนี้นะคะน้องๆคะคนที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกดติดตามประการหน่อยนะขอกันเลยแหละค่ะแล้วก็พี่ๆคุณพี่คุณเพื่อนแล้วก็คุณน้องๆแล้วก็คุณลูกหลานนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะเข้ามาดูเข้ามาติชมนะคะแล้วก็มาเขียนคอมเมนต์คุยกันเนาะแล้วก็ช่วยประการดูไปนะคะถึงจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างนะคะก็ถือว่าเรามาคุยกันเนาะนะคะนึกซะว่าคนอายุ60กว่าเนาะปลูกกุหลาบมาโชว์เพื่อนๆแล้วก็พูดคุยกันค่ะน้องๆค่ะขอบคุณมากค่ะน้องๆค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าประการถ่ายลงอีกค่ะนะคะประการจะลงวันละ2คลิปเลยค่ะเช้าคลิปเย็นคลิปเลยเนาะนะคะถ้าวันไหนว่างประการก็จะทำแบบนั้นค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่ว่างประการก็อาจจะเงียบหายไปสักวันสองวันสามวันห้าวันเนาะก็จะมีโอกาสทำได้ก็ทำค่ะน้องๆคะน้องๆคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะนี่ค่ะอากาศยามเย็นสวยงามมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ